สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนาจัดการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ค่ะณบ,บริเวณศาลาการประเรียนวัชุมพลคีรีเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายองอาจสังคชาประธานผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนาได้นำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนาจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจพร้อมมอบดอกกุหลาบสีแดงให้กับสมาชิกผู้สูงอายุเนื่องในวันแห่งความรักทั้งนี้นางแสงล่าสังคชารองหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนชุมพลพัฒนาได้เป็นผู้นำสมาชิกออกกำลังกายในท่ากายบริหารที่เหมาะสมแก่ผู้สูงวัยกิจกรรมนันทนาการโดยการเต้นบริหารร่างกายประกอบเพลง การชี้แจงข่าวสารการประชุมของชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดในวันพุทธที่15กุมภาพันธ์ที่วัดมณีไพรสนจากนั้นทางเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแม่สอดได้มาให้ความรู้ในด้านของการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุที่มาเข้าร่วมในการจัดการประชุมในครั้งนี้และในช่วงท้ายของการจัดการประชุมเป็นการรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน